สวัสดีค่ะลูกเพจค่ะใครที่เข้ามาแล้วค่ะเหมือนเดิมนะคะเช็คภาพเช็คเสียงให้แอดมินหน่อยถ้าเห็นภาพได้ยินเสียงชัดเจนกด1ให้แอดหน่อยนะคะตอนนี้นะคะทีมช่างลุงอูดอีจานพี่ๆมูลนิธิเพชรเกษมนะคะปักหลักอยู่ที่บ้านน้องตู้เซฟวันที่2ที่จริงเรามาถึงเป็นวันที่3แล้วแต่นับเป็นวันที่2ที่เราเริ่มสร้างบ้านซ่อมบ้านให้น้องตู้เซฟนะคะเด็กหญิงตู้เซฟปราจีนบุรีวันนี้ค่ะลูกเพจขาวันตื่นเช้ามาแบบว่าใจหวั่นๆกันนิดนึงเพราะว่าที่พักของเราที่ห่างจากบ้านน้องเนี่ยประมาณ2กิโลเมตรฝนตกมาหาใหญ่มากแต่ว่าพอมาถึงที่พักมาถึงที่หน้างานนะคะฝนยังไม่ตกแต่ว่ามันตั้งเขาแบบนี้เลยก็คือมืดมากนะคะวันนี้ลุงอู๊ดก็เลยบอกว่าไม่เป็นไรถ้ามันตกก็ให้มันตกเราทำอย่างอื่นได้ก็ทำนะคะแต่ว่ามันจะมีปัญหาอุปสรรคกับการเทปูนเพราะวันนี้แผนของเราก็คือการเทปูนที่ข้างหน้านะคะที่หน้าบ้านมันก็จะทำให้มีอุปสรรคนิดนึงใครรับชมอยู่ที่ไหนคอมเมนต์กันมาได้เลยนะคะเพราะตอนนี้นะคะทีมช่างก็กำลังขมักเขม้นรีบเร่งงานกันอยู่นะคะมีไหมป้าพิษถูกเขาอยู่ข้างในป่ะคะก็หมุนไปไว้ท้ายก่อนแล้วค่อยดึงขึ้นมาเทียบกับท้ายขึ้นมาก็ได้มาแล้วแล้วตกไปแล้วแล้วตกไปโคมก่อนนะตกแล้วไม่ตายแล้วไม่ตายไม่ต้องล้างหน้าผ้าคุมเมาส์ล้างหน้าผ้าคุมใช่ค่ะตอนนี้ลงเม็ดแล้วลุงอุ๊ดทำยังไงต่อถ้าฝนตกเราก็หยุดปูนก่อนใช่ไหมใช่ถ้าตกต้องเบรกปูนก่อนไม่ต้องสุดนะเอ๋ไม่ต้องสุดไม่ต้องสุดเดี๋ยวลนลูกเพจค่ะตอนนี้ฝนเริ่มลงเม็ดมาแล้วลุงอุ๊ดก็ต้องเปลี่ยนแผนกระทันหันนะคะดูนู่นสิของมาแล้วดูพวกตัวตู้ขึ้นเลยดูว่าเก็บของขึ้นปั๊กไฟอ่ะปั๊กไฟไม่ต้องไปเอินมาแล้วก็ไล่ไปแล้วแต่เขาลงมานิดเดียวไม่เป็นไรให้เขาลงก่อนเดี๋ยวถ้าเขาตกเสร็จแล้วค่อยทำต่อนี่นะคะทีมช่างฝนตกนะคะลูกเพจก็เริ่มต้องเร่งมือเพราะว่างานปูนงานอะไรถ้าโดนฝนเนี่ยมันจะยากมากๆขอบคุณลูกเพจที่เข้ามาให้กำลังใจนะคะขอบคุณค่ะคุณพี่จันทรธีหรือว่าจันทรที่ขอโทษนะคะถ้าอ่านผิดตอนนี้ลุงอุ้ยขอประมาณ10นาทีเพื่อจะประเมินสั่งรถปูนมาเทนะคะถ้าฝนมันตกอย่างนี้นะคะเราก็ต้องหยุดแล้วก็เปลี่ยนแผนใหม่กันนะคะตอนนี้ฝนลงเม็ดมาแล้วนะคะลูกเพจโอ้เข้าลมเผยเดี๋ยวไม่สบายตกมาแล้วนะคะลูกเพจขอบคุณนะคะพี่ขาที่เข้ามาเป็นกำลังใจนะคะทีมช่างทำงานกันกลางฝนจริงๆตอนนี้พี่ช่างก็ต้องพักงานไว้ก่อนนะคะเดี๋ยวถ้าฝนหยุดเราก็หน้างานเราจะเอายังไงต่อก็ต้องลุ้นกันต่อไปนะคะลูกเพจแล้วมันจะอันตรายมากเวลาที่เราทำงานกลางฝนเนาะเพราะเราต้องทำงานอยู่แบบต้องใช้ไฟฟ้าเพื่อตัดเหล็กตัดอะไรด้วยแล้วก็อีกอย่างนึงนะคะเราก็ต้องขึ้นนั่งร้านแล้วถ้ามันฝนตกเนี่ยมันลื่นมันอะไรมันก็อันตรายกับช่างมากๆดูลุงอู๊ดค่ะไม่เข้าร่มเลยเม็ดใหญ่ด้วยนะคะลูกเพจตอนนี้ดูลุงบูธนะคะ
นนะคะมันตั้งเขาแต่เราก็พยายามที่จะให้กำลังใจทีมช่างก็พยายามให้กำลังใจว่ามันคงไม่เป็นอะไรนะคะเดี๋ยวให้มันตกรอบนอกได้อย่าให้มันมาตกตอนนี้นะคะแต่ว่าเราก็ห้ามฟ้าห้ามฝนไม่ได้นะคะแต่ก็ไม่เป็นไรนะคะลูกไฟฟ้าเดี๋ยวเราเปลี่ยนแผนกันใหม่เป็นยังไงลูกต้องไปรีบเคลียร์ของมันโดนฝนขอบคุณทุกกำลังใจนะคะลูกเพจค่ะดูพี่ช่างนะคะเตรียมก่อนคาดว่าเดี๋ยวถ้ามันหมดหานี้นะคะหรือมันก็คงจะไล่ไปที่อื่นนะคะแต่ก็ไม่เป็นไรเพราะว่าตกก็ให้ตกแบบให้เขาตกมาเหอะเดี๋ยวฟ้ามันก็สว่างเนาะเดี๋ยวฟ้าหลังฝนแล้วค่อยทำกันใหม่นี่ตกน่าจะหยุดแล้วนะคะสักพักใช่ก็คือถ้าเราจะห้ามไม่ให้ฝนหยุดให้ฝนไม่ตก10วันเนี่ยมันก็เป็นไปไม่ได้เพราะคนที่นี่เขาก็ทำการเกษตรกันนะคะฟ้าโล่งแล้วก็ให้เขาตกมาเหอะเราก็ห้ามฟ้าห้ามฝนไม่ได้แต่ว่าก็ต้องทำนะคะก็ต้องทำงานก็ต้องเดินกันต่อไปนะคะลูกเพจขานี่ฟ้าโล่งแล้วฟ้าโล่งแล้วตกแป๊บเดียวเขาเป็นพรมน้ำมนต์เป็นพรมน้ำมนต์ร้อนมากแต่เช้าเหงื่อหยดสิงเลยอันนี้ไม่แต่อันนี้ไม่ใช่เหงื่ออันนี้ฝนปนเหงื่อที่เริ่มเย็นลงมาหยุดแล้วหยุดแล้วฟ้าโล่งไหมข้อดีก็มีข้อเสียก็มีอ้าวช่างวาโอเคค่ะลูกเพจขาวันนี้ก็ถือว่าเป็นอุปสรรคแรกของเรานะคะก็คือฝนตกแต่ไม่เป็นไรลุงอู๊ดบอกว่าเราปรับแผนละเดี๋ยวอะไรที่เราทำได้เราก็จะทำกันก่อนอะไรที่มันต้องใช้ความปลอดภัยแล้วก็เรื่องของการเทปูนที่มันทำกลางฝนไม่ได้ก็ต้องพักไปก่อนแต่ไม่เป็นไรค่ะไม่ฝนหยุดแต่คนไม่หยุดนะคะเอ้ยฝนตกแต่คนไม่ได้หยุดทำเพราะว่าเราก็ต้องทำหน้างานให้ดีที่สุดต่อไปนับถอยหลังอีก8วันนะคะว่าให้ลูกเพจเข้ามาให้กำลังใจด้วยว่าเราจะทันไหมนะคะเขาบอกว่าฟ้าตื้นตันใจที่คนมีเมตตามาช่วยเหลือประชาชนนะคะนี่ลุงอู๊ดก็คือเปียกไว้หมดเลยนี่นะคะทีมช่างหยุดแล้วหยุดแล้วฟ้าเปิดแล้วนี่หยุดปุ๊บก็จะให้ช่างลงเลยขอหน่อยจะได้อยู่เย็นเป็นสุขพรมน้ำมนต์นะคะน้ำมนต์โอเคค่ะลูกเพจค่ะหยุดละเดี๋ยวทีมช่างก็จะลงหน้างานกันต่อฝนตกไม่ถึง5นาทีนะคะ5นาทีโอเคเดี๋ยวมีความคืบหน้าอะไรนะคะแอดจะอัปเดตให้ที่หน้าเพจอีกครั้งหนึ่งฝากส่งกำลังใจให้พี่ช่างด้วยนะคะลูกเพจขาพิมพ์มาได้เลยเราอ่านทุกคอมเมนต์นะคะแล้วก็ฝากติดตามความคืบหน้าของการซ่อมบ้านน้องตู้เซฟด้วยว่าเราจะเสร็จทันส่งมอบไหมนะคะเพราะว่าอุปสรรคมันเกิดได้ขนาดวันนี้วันที่2ฝนก็ตกแล้วฟ้าฝนเราคาดเดาเขาไม่ได้เลยนะคะขอบคุณลูกเพจที่รับชมค่ะแล้วเดี๋ยวยังไงมีความคืบหน้าแอดจะขึ้นไลฟ์สดให้อีกครั้งนะคะขอบคุณนะคะ